สิทธิ์กันก่อนนะคะที่สำคัญค่ะมาเชียงใหม่แล้วอย่าลืมนะคะเยี่ยมชมพื้นที่ใดนะคะก็จะต้องสแกน QR code ไทยชนะทุกครั้งเพื่อที่จะเป็นไทม์ไลน์แล้วก็จะได้เป็นการป้องกันมาตรการนี้นะคะเติมเต็มก็คงจะต้องขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก่อนมีที่นะครับเปิดเตรียมพร้อมในการแถลงข่าวงานยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีที่งดงามประเพณีที่อันทรงคุณค่ายิ่งนะครับทราบว่าในปีนี้เราจัดภายใต้มาตรการ New Normal นะครับก็คือการจัดนะครับที่เข้มงวดนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการคัดกรองคนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะสำหรับงานประเพณีเดือนยี่เป็งนะคะซึ่งในต่างได้เข้ามาถ่ายรูปเข้ามาเช็คอินนะคะมาเซลฟี่กับทอทอก็ได้นะคะแล้วก็รับส่วนลดต่างๆมากมายถือทอดกันมาอย่างไรประวัติศาสตร์จารึกกำจัดผู้สูงรุ่นก่อกำเนิดประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ไฟให้สว่างสวยทั่วเมืองเชียงใหม่ค่ะSee the glow of votive candles lit throughout the city. Release of floating. All this happens from the 5th to the 20th of November. Enjoy Yiping in Chiang Mai under the new normal.ครับผมก็ในครั้งนี้เองนะครับก็จะเป็นการจัดงานที่ยี่เป็งในรูปแบบของ new normal นะครับการคนที่จะเข้ามาร่วมงานคนที่จะเข้ามาข้างในงานก็ต้องมีการใช้แอปพลิเคชันยี่เป็งเชียงใหม่ก่อนนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวงานด้วยนะครับปีนี้นี่จะมีมากน้อยขนาดไหนคะก็ข้างในปีนี้เองก็คงจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่พอสมควรนะครับที่จะเข้ามาข้างในงานเพราะว่าเราก็ได้เตรียมงานก็อย่างที่แจ้งไว้ในทุ่งแรกก็คือเราจะคงไว้ซึ่งความต้องการแล้วก็การคงไว้ในเรื่องของประเพณีที่ชาวเชียงใหม่ของเราต้องสืบทอดกันต่อไปนะครับกิจกรรมไฮไลท์หรือว่าของงานปีนี้มีอะไรยังไงบ้างนอกจากการตกแต่งเมืองนะครับเราก็จะมีการจัดประกวดกระทง
ทั้งอยู่ทั้ง7จุดก็คือจะมี4แจงมีหน้าสำนักงานเทศบาลมี3กษัตริย์นะครับแล้วก็จะมีการจัดเกี่ยวกับทางเรื่องหนูน้อยยี่เป่งแล้วก็จะมีการแข่งขันอยู่อีกหลายๆอย่างด้วยนะครับช่วงนี้โควิดระบาดที่เชียงใหม่เราสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานครับผมก็ต้องขอฝากทุกคนนะครับว่าจุดนี้เองก็ต้องเป็นการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับก่อนที่จะเข้างานมาเราก็จะมีการคัดกรองจะมีการลงแอปนะครับแล้วก่อนที่จะเข้ามาก็อย่างที่พี่ๆสื่อมวลชนได้เห็นก็คือจะมีการมีการสแกน QR code แล้วก็ในวันงานจริงเราก็จะมีการเช็คครับเรื่องวัคซีน2เข็มแล้วก็เข้างานก็ต้องมีการตรวจ ATK ด้วยนะครับวันนี้ซื้อได้มาคอนเฟิร์มแล้วค่ะ